คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัฟกูเม่แอนกุยซีนอย่างที่บอกผู้ชมไปนะคะราคาน้ำมันที่ดิ่งตัวลงไปประมาณ 4% เมื่อคืนนี้นะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลงไปยุโรปก็ร่วงเช้านี้เอเชียส่วนใหญ่ก็ร่วงลงไปนะคะเราไปดูกันต่อค่ะกับทิศทางหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณจิตราอมรธรรมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์เฟนิเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจิตราค่ะเปิดมาเช้านี้เอเชียส่วนใหญ่ก็ร่วงลงไปไทยนี่ก็น่าจะตามน้ำน่าจะไปได้แค่ไหนคะก็คิดว่าน่าจะอยู่ในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนบ้านนะคะประกอบกับดัชนีในช่วงที่ผ่านมาก็ขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ขึ้นมาใกล้ 1,320 1,330 อย่างที่ทุกคนคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้ละเพราะฉะนั้นในช่วงตรงนี้ก็คงถือโอกาสพักฐานด้วยนะคะแต่จะสังเกตว่าในระยะหลังๆเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราถึงแม้จะพักฐานก็ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อนบ้านแล้วบวกกับว่าผลประกอบการในช่วงนี้ค่ะที่ทยอยประกาศออกมาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการแบบแย่ไปกว่านี้ละคือคาดการแบบเลวร้ายไปแล้วเพราะนั้นกำไรที่ออกมาเนี่ยไม่ได้แย่ไปกว่าที่คาดคือไตรมาส4ก็ไม่ได้เป็นไตรมาสที่ดีเพราะไม่ใช่เป็นฤดูส่งออกไม่ใช่เป็นฤดูของการขายของหรือปล่อยสินเชื่อหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่เนื่องจากว่ากำไรเนี่ยไม่ได้แย่ไปกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดการไว้ก็เลยกลายเป็นผลดีกับตลาดนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดผันผวนเองเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากปัจจัยต่างประเทศทั้งนั้นเลยอะค่ะราคาน้ำมันบ้างจีนบ้างยุโรปบ้างนะคะแต่ในส่วนในบ้านเราเองแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เป็นลบแรงๆอย่างที่เราเห็นที่เป็นปัจจัยลบใหม่ๆอะค่ะยังคงเป็นปัจจัยเดิมก็คือรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยแนวต้านเราก็เลยยังมองอยู่ในกรอบใกล้ๆก็คือ 1,330 หรืออาจจะขึ้นไปข้างบนอีกนิดหน่อย 1,334 อันนี้เป็นแนวต้านในวันนะคะส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่ 1,318 ถึง 1,315 ค่ะหย่อนๆ20ลงมาอีกนิดหน่อยนะคะไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจมากนักนะคะค่ะดังนั้นถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้จะแนะนำกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนยังไงกันบ้างคะสำหรับนักลงทุนถ้าได้ซื้อมาก่อนหน้านี้ที่ดัชนีลงไปต่ำๆนะคะเมื่อขึ้นมาถึงเป้า 1,330 ก็น่าจะต้องขายเพื่อถือเงินสดทำกำไรแล้วก็รอรอบใหม่ส่วนนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวไม่มีปัญหานะคะเราคิดว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะยังซิกแซกปรับขึ้นไปได้ต่อในระยะกลางกับระยะยาวก็ให้เลือกหุ้นที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศนะคะเพราะเรามองว่าในปีนี้เองในเรื่องของการส่งออกโดยเฉพาะยิ่งส่งออกพวกสินค้าคอมโมดิตี้นะคะค่อนข้างจะลำบากมากนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเอ็กซ์พอร์ตอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงซะแล้วค่าเงินบาทถึงแม้ว่าปีนี้จะมองอ่อนค่าแต่ก็ไม่ได้อ่อนไปปีที่แล้วเนี่ยอ่อนค่ามา 10% ปีนี้เรามองว่าอ่อนค่าอีกแค่ 4-5% เพราะฉะนั้นตัวช่วยก็อาจจะน้อยลงนะคะใครที่พึ่งพาน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบหลักอันนี้ก็หลีกเลี่ยงเพราะน้ำมันเรามองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปละความผันผวนยังมีแต่ว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะน่าจะค่อยๆทยอยปรับขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังนะคะธุรกิจที่อยู่ในประเทศที่น่าสนใจก็อย่างเช่นพวกรีเทลไฟแนนซ์ต่างๆสินเชื่อของผู้มีรายได้น้อยในต่างจังหวัดนี่ยังต้องการอยู่เยอะมากหรือสินค้าที่พุ่งตลาดไปที่ตลาดเด็กๆวัยรุ่นหน่อยที่เขาจับจ่ายใช้สอยได้แบบว่านะคะก็มีบิ๊กแคมราซึ่งกำไรเนี่ยปรับออกมาประกาศออกมาแล้วดีกว่าคาดมากด้วยดีกว่าเราคาดดีกว่าตลาดคาดเราก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้นหรืออย่างหุ้นนะคะตัวสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือ Arrow ซึ่งเขาไม่ค่อยผันผวนกับเศรษฐกิจเลยอะค่ะค่ะอันนี้คือหุ้นที่แนะนำมานะคะใช่ค่ะค่ะตะกี้เห็นบอกว่ามีหมวด Retail Finance แต่ละหมวดนี่มีตัวไหนเป็นพิเศษโดดเด่นพิเศษไหมคะเมื่อกี้นอกเหนือจากตัว Big Camera Arrow แล้วค่ะก็จะมี MTLS หรือว่าเมืองไทยลีสซิ่งนะคะซึ่งกำไรเนี่ยออกมา Retail Finance ทุกตัวนี่กำไรดีกว่าคาดหมดเลยแล้วก็ส่วนทางหุ้นกลุ่มแบงค์เลยนะคะสินเชื่อโตกันทั้งปีที่แล้วโตกัน 30% บวกลบประมาณนี้นะคะสำหรับเมืองไทยลีสซิ่งเนี่ยสินเชื่อโตพอๆกับตลาดแต่จุดเด่นที่เขาดีกว่าตลาดก็คือว่าก่อนหน้านี้เขามีสินเชื่อที่เป็นระยะสั้นที่เป็นสินเชื่อที่ float ไม่ได้คงที่อะค่ะอยู่ในปริมาณที่มากอยู่ในสัดส่วนที่มากถึง 90% ของพอร์ตเพราะนั้นในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดปรับลงซึ่งก็ยังลงต่อเนื่องเนี่ยเขาสามารถที่จะไป source fund คือไปสามารถ
กู้เงินในท้องตลาดที่อัตราดอกเบี้ยต่ำๆได้มากเพราะว่าเขามีเงินกู้ที่ลอยตัวอยู่เยอะนะคะซึ่งตอนนี้อัตราเขาเรียกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนะคะของเขาเนี่ยในการที่เขาไปกู้มาเป็นต้นทุนแล้วก็เอาไปกู้ต่อเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจากทำนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆเลยจากตอนก่อน IPO ที่ 15% ตอนนี้ก็ปาไปประมาณสักเกือบ 20% ได้แล้วนะคะในขณะที่หุ้นรีเทลไฟแนนซ์ส่วนอื่นเขามีเงินโครงสร้างเงินกู้ที่เป็นคงที่ฟิกซ์อยู่เยอะเพราะนั้นถึงแม้ว่าดอกเบี้ยในตลาดต่ำลงโอกาสที่จะไปจับโอกาสอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างยากก็เลยถึงคิดว่าตัว MTLS เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าในเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยค่ะค่ะได้ค่ะ MTLS ราคาที่ปิดไปเมื่อวาน20.40 บาทราคานี้ยังพอเข้าได้หรือว่าต้องรอย่อได้อีกคะที่แถว20 บาทเนี่ยเป็นแนวรับที่ดีนะคะ20 บาทบวกลบเนี่ยยังไม่ค่อยได้ไปไหนราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้25 บาทอะค่ะค่ะได้ค่ะเห็นภาพชัดเจนวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจิตราอมรธรรมนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะก็มีหุ้นหลายตัวที่แนะนำการรีเทลไฟแนนซ์จะแนะนำค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยิ่ง MTLS ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าตลาดวัยรุ่นก็น่าสนใจก็จะมี Big Cambria กับ Arrow ขณะที่แนวต้านสำคัญนะคะตลาดหุ้นไทย 1,330 1,334 แนวรับ 1,318 1,315 นั่นเองนะคะนี่คือข้อมูลของการลงทุนวันนี้ที่มีมาฝากกันค่ะเวลาหมดลงแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาไปแล้วขอให้ผู้ชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ